ดีค่ะวันจันทร์อีกแล้วมิ้นสนุกสนุกที่ได้มารายงานข่าวบันเทิงให้คุณผู้ชมได้ดูกันจริงๆแต่แหมเริ่มปีใหม่มาไม่นานมิ้นได้ยินผู้คนหลายอาชีพบ่นกันเข้ามาเยอะว่าเครียดกันเป็นแถวๆแถมถามมาว่าเป็นดาราเนี่ยเครียดกันบ้างไหมแหมของแบบนี้มันก็มีกันทั้งนั้นแหละค่ะแต่พวกเราคนบันเทิงก็มีวิธีแก้เครียดและวันนี้มิ้นแอบฉกมาแนะนำคุณผู้ชมด้วยอ้าวไปดูวิธีแก้เครียดของดารากันเลยกลายเป็นมนุษย์สายพันธุ์พิเศษที่วงการอื่นๆยกนิ้วให้ไปแล้วค่ะที่เห็นคนบันเทิงสามารถมีความสุขให้เห็นรอยยิ้มสดใสหน้าตาหล่อสวยคงสภาพกันได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะกดดันแค่ไหนงานนี้สีสันบันเทิงเลยขอล้วงความลับสุดยอดที่เหล่าดาราไม่ยอมบอกให้ได้รู้ว่าเรื่องเครียดที่ทำให้หน้าหงิกเนี่ยก็มีกันบ่อยเลยทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องส่วนตัวเลยด้วยค่ะเรื่องเรียนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในวัยเรียนนะคะก็บางทีก็ต้องอ่านหนังสือสอบดึกๆเพราะว่าเราใกล้จะสอบเนี่ยก็มีเครียดบ้างค่ะเรื่องการทำงานเนี่ยบางทีเราเจออะไรที่มันยากๆหรือว่าบางทีเราเจออะไรที่เราไม่เคยแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วก็ต้องเครียดเป็นธรรมดาครับคือช่วงแรกๆเนี่ยเราปรับตัวไม่ได้กับการทำงานคนสอนคนบอกเราเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความเครียดมากจนแบบโอ้โหอ้วกแตกเลยอาเจียนตอนที่เข้าวงการแรกๆอะไรเงี้ยบางทีได้เล่นบทยากๆแล้วแบบเครียดว่าจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเครียดเลยแบ่งเวลาไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะเอ๊ะเดี๋ยวไหนจะนอนก็ไม่พอไหนต้องตื่นมาทำงานต้องขับรถเองอีกอะไรเงี้ยที่เครียดหนักๆเลยครับก็คือตอนร้องเพลงไม่ได้ครับถ้าทำให้ไม่เครียดก็คือว่าเราต้องมั่นใจว่าเราทำได้ค่ะคือบทที่อยากรับเล่นละครอย่างเล่นรังนกอย่างเงี้ยค่ะบทร้ายก็คิดว่าเอ้ยมั่นใจว่าเราทำได้แล้วถึงรับเล่นนะคะแล้วความเครียดก็จะหายไปดูช่อง 3ค่ะรับรองสบายใจแน่นอนค่ะหายเครียดแน่นอนผมจะไปเล่นดนตรีครับไปเล่นกีฬาครับไปเล่นกีฬาพวกเอ็กตรีมแบบให้มันแบบว่าโวยวายไปเลยแบบเสียงดังๆแบบยากอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเราตั้งใจทำจริงๆอย่างเช่นเรื่องการสอบของฝนเนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือดีๆแล้วก็ตั้งใจทำจริงๆเนี่ยรับรองว่าเราต้องสอบได้ค่ะอย่าไปเครียดนะคะผมอยู่กับตัวเองครับคือพยายามอยู่กับตัวเองมีสมาธิมากๆไม่คิดอะไรคิดแต่ความสุขบวชมาแล้วฮะก็อาจจะอ่านหนังสือธรรมะช่วยได้นะครับว่าคนเรามันก็เท่านี้ใช่ไหมครับก็ไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งนะครับก็หาความสุขให้กับตัวเองนะครับที่การคลายเครียดของจักรจันทร์นะคะก็คือเปิดดูช่อง3ค่ะตั้งแต่เปิดสถานียันปิดสถานีเลยมีรายการดีๆตลอดโดยเฉพาะวันอาทิตย์มีซิตคอมผู้ก่อเจ้าเสน่ห์ด้วยรับรองดูแลหายเครียดค่ะก็สภาวะการปัจจุบันนะครับตึงเครียดพอสมควรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผมอยากจะให้คนไทยเราเนี่ยนะครับรักกันแล้วก็ใช้สตินะครับอยู่กันด้วยความสุขอยู่กันด้วยความเมตตาเห็นใจซึ่งกันและกันอย่ามาทำร้ายกันนะคะอยากให้คนไทยรักกันมากๆค่ะเป็นไงมั่งคะอยากก๊อปปี้วิธีของใครมั่งมินว่าการเล่นกีฬาก็เวิร์กดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ยังไม่หมดแค่นี้ยังมีข่าวที่น่าสนใจอีกค่ะก็วันนี้มินเจอกับบรรดาพี่ๆดารานักธุรกิจทั้งหลายก็เลยได้โอกาสถามเทคนิค how to วิธีทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในปีหมูแบบนี้แหมอันนี้ก็น่าก๊อปปี้เหมือนกันนะเนี่ยแหมเดี๋ยวนี้เห็นหน้าพี่ๆนักแสดงกลุ่มนี้แล้วนักข่าวไม่ค่อยนึกถึงผลงานในวงการบันเทิงซะแล้วแต่ต้องถามถึงธุรกิจ108ที่ต่างก็ปลุกปั้นจนประสบความสำเร็จทั้งอุปโภคบริโภคเรียกว่าเป็นกลุ่มผู้บริหารตัวอย่างของวงการบันเทิงกันได้เลยและไหนๆวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนกันพี่ๆทั้งหลายเลยใจดีช่วยแนะนำแฟนๆหน้าจอช่อง3ที่อยากสร้างฝันเป็นเจ้าของกิจการให้เป็นจริงโดยเฉพาะในปีหมูแบบนี้โดยยังย้ำว่าธุรกิจอาหารยังเวิร์กสุดๆค่ะคือตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยเรื่องของการทานเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดร้านอาหารที่เล็กๆกระทัดรัดแล้วก็สะอาดแล้วรสชาติอร่อยนะออนว่าน่าจะขายได้แน่นอนข้าวหมูกรอบก็เป็นอาหารที่เป็นอาหารที่ใครๆก็ทานกันทุกวันทุกมื้ออยู่แล้วนะครับจะทำให้ได้มีกำไรมากๆเลยครับที่ว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วก็ที่มีอาหารที่ดูแลสุขภาพจริงๆนะคะผักไร้สารอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างของพี่เองเนี่ยรับจัดงานบุญเป็นเพราะว่าเราชอบทำบุญก็ขอให้ทุกคนนะคะทำอะไรด้วยใจรักนะคะแต่ว่าควรจะคิดนิดนึงว่าการทำเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยไม่ใช่เพื่อทำเล่นๆหรือเพียงแค่สนุกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีค่ะคิดให้รอบคอบก่อนที่จะทำค่ะวันนี้สีสันบันเทิงมีโอกาสดีได้เจอ2หนุ่มสาวกำลังฮอตของวงการจากค่ายยักษ์โพลีพลัสรถเมย์กับอ้วนรังสิตที่มาสวัสดีปีใหม่ที่อาคารมารีนนท์งานนี้นอกจากผลงานใหม่ๆในปีนี้ที่จะได้ดูหน้าจอช่อง3ทั้งคู่ยังมีพรดีๆส่งให้กันเดี๋ยวนี้เลยค่ะโอ้เพียงสีสันบันเทิงเนี่ยนะคะมีความสุขมากๆเลยแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดอะไรขอให้สมปรารถนาแบบนั้นนะคะครับก็ขอให้ชาวสีสันบันเทิงนะครับมีความสุขมากๆสำหรับปีใหม่นี้แล้วก็ร่ำๆรวยๆมากยิ่งขึ้นไป
ทุกๆปีเลยครับหล่อขาวล่ำอบอุ่นแถมสาวหน่อยบุษกรหวานใจยังยืนยันว่าพระเอกเคนน่ะเป็นสุภาพบุรุษนอกจออีกด้วยแหมเพอร์เฟกต์เป็นผู้ชายในฝันแต่สีสันบันเทิงเจอจุดอ่อนในเคนแล้วค่ะวันที่ไปร่วมชีวิตในกองถ่ายรักนี้หัวใจเราจองซึ่งหนุ่มเคนต้องร้องเพลงแข่งกับนางเอกเจนนี่ที่เสียงเพราะไม่เป็นรองใครแต่หนุ่มขี้อายพี่เคนน่ะสิใครๆก็รู้ว่าเป็นจุดอ่อนอย่างแรงขนาดเพลงดีๆยังร้องให้เพี้ยนได้แถมงานนี้ต้องฝืนอายโชว์ลูกคอต่อหน้าคนตั้งเยอะอีกด้วยโอ้ไปฟังชายในฝันท่องเพลงเอ้ยร้องเพลงกันเลยค่ะไม่ไว้ใจแตกแล้วครับ Academy โอ้โหก็เก่งกันสิคะโอ้โหลีลานี่โอ้โหไปเลยอ่ะตกใจเลยอ่ะขำเองอ่ะรับตัวเองไม่ได้ทางด้านแฟนสาวหน่อยบุษกรถูกทาบทามให้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการราตรีสโมสรหลังจากฟาดเคราะห์โดนยกเขาเครื่องเพชรส่งท้ายปีไปหมดเซฟโดยได้หมอดูฟันธงอาจารย์ลักษ์มานั่งตรวจดวงชะตาให้ตลอดปีงานนี้ฟังแล้วสาวหน่อยยังพอเกิดความหวังให้ชื่นใจได้อยู่บ้างเมื่อได้รับคำทำนายดีๆถึง2ข้อใหญ่ด้วยกันหนึ่งในนั้นก็วนๆเวียนๆอยู่กับการลั่นระฆังวิวาด้วยต้องรอลุ้นในรายการเท่านั้นค่ะวันนี้เนี่ยเขาจะมาคุยเรื่องของดวงของดวงเมืองดวงของคนดวงของนักแสดงอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเขาก็คงเห็นว่าเราเนี่ยฟาดเคราะห์มาหมาดๆก็เลยอยากให้อาจารย์ลักษ์เนี่ยช่วยดูให้หน่อยว่าจะได้ของคืนหรือเปล่าเดี๋ยวได้รู้กันค่ะจะได้คืนหรือเปล่าไปร่วมวงราตรีสโมสรได้วันพุธนี้สี่ทุ่มครึ่งค่ะวันนี้มีแต่ข่าวดีแถมได้สาระทั้งนั้นเลยเห็นไหมล่ะดูสีสันบันเทิงยุคใหม่เนี่ยได้ทั้งสาระทั้งความบันเทิง และตอนนี้ได้เวลาดูโฉมใหม่ของพี่เข็มรุจิลากันแล้วแม้ตัดผมใหม่สเปรย์จี๊ดมิ้นเห็นแล้วยังคันๆอยากซอยกับเขามั่งนะเนี่ยต้องไปติดตามกันในบัวปริ่มน้ำค่ะและไปฝึกสมองกันต่อกับเกมอัจฉริยะข้ามคืนที่รวมเหล่าอัจฉริยะเจ้าของเงินล้านไปชิงเงินกันตั้ง4ล้านบาทแน่ห้ามพลาดนะคะวันนี้มิ้นต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ